อันนี้ก็คือผลพวงหลังจากที่ธนาคารกลางสหรัฐขยับขึ้นอัตราดอกเบีย้ยตามที่ตลาดคาดการไว้เหมือนที่เรารายงานกันไปเมื่อวานนี้ครับหลังจากผ่านไปแล้วเมื่อวานตลาดหุ้นทั่วโลกตอบรับในเชิงบวกนะครับขยับขึ้นอย่างน่าสนใจตลาดในแถบภูมิภาคเอเชียขยับขึ้นแทบจะทั้งหมดรวมถึงบ้านเราด้วยนะครับวันนี้จะมาดูกันในรายละเอียดต่อไปว่าเมื่อสัญ,ญญาณจากทางฝั่งสหร,รัฐอเมริกาออกมาแบบนี้ดอกเบีย้ยขยับเพิ่มมากขึ้น ที่เหลืออีก6ครั้งที่ธนาคารกลางสหรัฐจะแขบขึ้นอัตราดอกเบี้ยแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์เขามองสถานการณ์ต่อจากนี้ยังไงบ้างเมื่อความชัดเจนในเรื่องของอัตราดอกเบี้ยของฝั่งสหรัฐอเมริกามีมากขึ้นแล้วนะครับมาดูกลยุทธ์การลงทุนที่นักวิเคราะห์มองกันเริ่มกันจากฝ่ายวิจัยของหลักทรัพย์ทรินิตี้เขามองว่าจริงอยู่ครับตลาดหุ้นทั่วโลกเลยนะดูจะผ่อนคลายลงในระยะสั้นหลังจากที่รู้ผลการประชุมธนาคารกลางสหรัฐเรียบร้อยแล้ว แต่ว่าในรายละเอียดถ้าดูด้วยสัญญาณการดำเนินนโยบายที่เข้มงวดมากขึ้นเล็กน้อยนะครับเล็กน้อยออกมาจากทาง FED.plot แนวโน้มการขึ้นดอกเบี้ยต่อเนื่องในการประชุม6ครั้งที่เหลือของปีถือว่ามากกว่าที่ตลาดประมาณการไว้แล้วถ้าเรามาดู Valuation ของตลาดหลักทรัพย์บ้านเราจากมาตรวัดตัว e a r n i n g y i e l d gap ที่ถูกกระทบมากขึ้นเพราะว่าบอลยิวอยู่ในระดับที่สูงทำให้ถึงแม้สัญญาณในระยะสั้นจะดูโอเค แต่ยังต้องใช้ความระมัดระวังอยู่กับภาพดัชนีพอสมควรทีเดียวครับจากบทวิเคราะห์อของ Trinity พบว่าที่ระดับบอลยิวของสหรัฐ0ปีที่ร้อยละ2.1ถ้าอิงกับประมาณการ EPS ปีหน้าที่107บาทระดับเซ t ตอิ e x ในกรณีดีที่สุดนะครับจะอยู่ที่ประมาณ1,688จุดเท่านั้นเป็นการบ่งชี้ว่าตอนนี้อัพไซด์ของเซ t ตอิ e x เหลืออีกแค่ประมาณร้อยละ1.2เท่านั้นครับเพราะฉะนั้นในเชิงกลยุทธ แน้นนำเหมือนเดิมว่าให้ชะลอภาพการลงทุนของนักลงทุนแต่ละท่านในภาพรวมต่อไปก่อนนิ i ิริตี้นะครับส่วนมุมมองของหลักทรัพย์กสิกรไทยบอกว่าผลการประชุมเฟดส,ส่วนใหญ่ออกมาตามที่ฝ่ายวิจัยเคยประเมินเอาไว้ก่อนหน้านี้โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าเฟดจะขึ้นอัตราดอกเบี้ยแบบต่อเนื่องหลังจากนี้ครับซึ่งหลักทรัพย์กสิกรไทยมองว่าเป้าหมายของการขึ้นดอกเบี้ยติดต,ต่อกัน ก็เพื่อให้ธนาคารกลางสหรัฐเขามีช่องว่างในการที่จะปรับลดดอกเบี้ยได้ในอนาคตครับเพราะปัจจุบันนี้เริ่มเห็นสัญญาณแล้วว่าเศรษฐกิจโลกก็ดีเศรษฐกิจสหรัฐก็ด,ญญกด,ญญกดีมีโอกาสจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า Recession จากผลกระทบของสงครามรัสเซียยูเครนและจากสัญญาณโดยภาพรวมที่บ่งชี้ออกมาว่าแนวนโน้มเศรษฐกิจถดถอยมันเริ่มจะมีเพิ่มมากขึ้นหลักทรัพย์กสิกรไทยก็เลยแนะนําว่าให้ชะลอการลงทุนในหุ้นกลุ่ม global play ครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มพลังงาน ปิตโตรเคมีแล้วก็กลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ด้วยส่วนภาพระยะสั้นตลาดหุ้นทั่วโลกก็ดีตลาดหุ้นไทยด้วยนะครับปรับตัวขึ้นมาแนะนําว่าขึ้นเมื่อไหร่น่าจะเป็นจังหวะของการขายทํากําไรครับโดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์กลุ่มปิตโตรเคมีเพราะประเมินว่าในช่วงไตรมาสที่2ความผันผวนข,ของตลาดหุ้นโลกและเซตอินดี x มันจะสูงครับมีโอกาสที่เงินจะไหลออกตามทิศทางดอกเบี้ยสหรัฐที่เป็นขาขึ้นมากขึ้นกว่าเดิม สองหลักทรัพย์แล้วนะครับที่มองว่าให้ชะลอการลงทุนแล้วมันก็ไปสอดคล้องกันกับมุมมองของศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ของทิสโกที่มองว่าหุ้นโลกน่าจะตอบรับในเชิงบวกจากการขึ้นดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็แนะนําว่านักลงทุนให้ใช้จังหวะนี้แหละครับในการขายทํากําไรสินทรัพย์เสี่ยงที่มีอยู่ออกมาก่อนเพราะว่าระยะกลางดูแล้วความเสี่ยงเงินเฟ้อยังเป็นปัจจัยที่น่ากังวลอยู่ครับทางคุณคุมสอนประกอบผลพู่มในการอาวุโศวิวิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์ทิสโก มองว่าตลาดหุ้นจะทยอยฟื้นตัวได้หลังจากนี้ครับถึงแม้ว่าจะยังมีแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นแต่เนื่องจากเฟดสื่อสารกับตลาดเกี่ยวกับประเด็นการขึ้นดอกเบี้ยและการถอนสภาพคล่องหรือว่า QT ออกมาอย่างต่อเนื่องเพราะฉะนั้นตลาดก็ซึมซับข่าวการขึ้นดอกเบี้ยไปนานมากแล้วนะครับและถ้าเราเปรียบเทียบกับในช่วงเริ่มต้นขึ้นดอกเบี้ยในวัฏจักรก่อนหน้าตลาดหุ้นของสหรัฐมักจะปรับฐานประมาณร้อยละสิบก่อนที่ดอกเบี้ยจะขึ้นจริง อันนี้ถือว่าสอดคล้องกันใกล้เคียงกับสถานการณ์ปัจจุบันเลยว่าตลาดปับฐานลงมาแล้วประมาณร้อยละสิจากต้นปีเพราะฉะนั้นมองว่าหุ้นยังมีทิศทางส่งในทิศทางขาขึ้นอยู่ครับประเด็นเรื่องของรัสเซียยูเครนทางทิสโกมองว่าตลาดหุ้นก็ซึมซับข่าวนี้ไปเยอะแล้วเหมือนกันประเมินว่าจากการเคลื่อนไหวของ e a r n i n g ็งยิแก็ซึ่งเป็นส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตลาดหุ้นกับผลตอบแทนพับัตรรัฐบาลซึ่งเขาใช้สะท้อนผลตอบแทนส่วนเพิ่มที่นักลงทุนจะได้เพื่อชดเชยกับความเสี่ยง จากการลงทุนในตลาดหุ้นมันมักจะเพิ่มขึ้นครับเวลาที่มีปัจจัยเสี่ยงเข้ามากระทบตลาดรอบนี้ e a r n i n g ็ตยิวแก็เพิ่มขึ้นมาอีก58 Basis Points นับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นขึ้นก็เหมือนกันใกล้เคียงกันกับช่วงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบอื่นๆเหมือนกันคือมันแทบจะเป็นรอยล้อเหมือนเดิมทุกอย่างใกล้เคียงกับอดีตที่ผ่านมานะครับส่วนถ้าเราไปดูความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์อื่นๆ มันบ่งชี้ว่าตลาดเริ่มที่จะคลายความกังวลมากขึ้นแล้วต่อผลกระทบต่อเรื่องสงครามต่อเศรษฐกิจกโลกราคาน้ํามันดิบปรับตัวย่อลงไปถึงร้อยละสาทองคําก็เกือบจะลงมาเกือบเกือบร้อยละสิจากจุดสูงสุดเหมือนกันพอประเมินจากสภาพแวดล้อมทั้งหมดคุณคมศนมองแบบนี้ครับว่าในระยะสั้นตลาดหุ้นจะทยอยฟื้นตัวหลังจากนี้มันอาจจะมีแรงกดดันจากนโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นจากเรื่องสงครามรัสเซียยูเครนที่ยืดเยื้อแต่ผลกระทบจากสงคราม จะเป็นความเสี่ยงที่ทำให้อัตรางเงินเฟอ้ออาจจะเร่งตัวขึ้นมากกว่านี้ธนาคารกลางต่างๆอาจจะใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นเพื่อคุมเงินเฟอ้อนี่จะเป็นปัจจัยลบสำคัญครับต่อตลาดหุ้นในระยะต่อไปแล้วในกรณีเลวร้ายอาจจะทำให้เศรษฐกิจเข้าสู่ภาวะถดถอยเพราะฉะนั้นศูนย์วิเคราะห์เศรษฐกิจและกลยุทธ์การลงทุนทิสโกมองว่าตลาดหุ้นมีโอกาสที่จะปรับตัวลดลงมีดาวไซ์มากขึ้นในระยะกลาง แนะนำว่านักลงทุนใช้จังหวะที่ตลาดหุ้นฟื้นตัวในระยะสั้นลดน้ําหนักการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงลงนะครับจาก3บทวิเคราะห์จาก3ามเฮาส์ที่ยกมาในวันนี้มองทิศทางเดียวกันว่าชะลอการลงทุนและก็ขายทํากาไร,าาาราสินทรัพย์เสี่ยงที่มีอยู่ออกมาไม่ใช่แค่3โรคนี้เท่านั้นนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้เท่าที่พูดคุยมาเกือบทุกโรคมองเหมือนกันว่าใช้จังหวะนี้ที่ตลาดหุ้นอาจจะด,ดีดกลับขึ้นมาในการขายทากาไรลาแล้วก็เอาเงินกลับถึงเงินสดมากขึ้นกว่าเดิมพิจารณาประกอบการตัดสินใจให้ดีนะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการท n n ชั่วโมงทำเงินนะครับคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งเตือนกดไลค์กดแชร์ในทุกๆช่องทางออนไลน์ของ t ี n 16ด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกรายการสดและคลิปวิดีโอที่มีความน่าสนใจอีกมากมายครับ